ก็เลยคนลดพอเขาที่ตังเสร็จแล้วมีก็เลยตอนของพี่ตอนของไอ้ตอนมันนี่ของเราเราเราคนที่ยังมีคนนะเจ้าหนูมีฉนดตรงนั้นหนูจะเอาฉนดตรงนั้นกลับมาลงสอเพื่อที่จะใช้นี่เขาหนูไม่เคยได้เอกสารเราไม่มีแจ้งหนี้ลงมาคุยอ่ะแล้วของคุณอ่ะงานมันมีการขอคุณคุณการตัดกระบอกเขาอะไรที่ก็ไม่ได้สุดค่ะคืออันเดียวคือเหมือนเรื่องของเขาก็ได้นะคะเขาเรียกเป็นซื้อซากคู่ไปเนี่ยเกิดพี่ยางเหงเอาไปล่างไว้ซื้อมาล่างบ่อที่ผมทำไปน้องตุ๊กี้อ่ะลองตกเนี่ยเราชื่อใจก็อย่างเดียวเราตกแต่เราไม่มีหลักฐานก็อะไรเราต้องสู้แล้วนี่ของพ่อโบกเลยใส่ในกระเป๋าเงินเจ็ดแสนให้ไปแล้วเจ็ดแสนเอาไว้รถเรียนใส่ในว่าไอ้มันไม่มีหลักฐานเลยเวลามันสู้คดีคือว่าคนอื่นนะครับที่ผมอยากจะสอบถามแต่เพียงสอบถามว่าไม่เกี่ยวนี่เตียนเองขึ้นสามผิดที่เขาให้ไปซื้ออ้อยแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าอ้อยเขาครับแล้วเงินพวกชาวบ้านของเขาได้เจ็บไหมเนี่ยเราจะทราบเราจะถามถึงมันไปดูเดี๋ยวไปคุยทางนั้นเขาคุยงานบ้างไหมช่วยแนะนำช่วยเต็มที่อยู่แล้วเยอะเลยผมไปสปปยืมไม่ได้คุยอะไรหรอก็สรุปผมเติมเขาโอเคจะอะไรเป็นหลักเลยแต่ว่าเราจะเรียนรู้ลองดูนะถ้าจะให้ช่วยของการเนี่ยเอ็นพี่โดนบังคับคดีแล้วอ่ะแล้วเราก็อาจจะแบกกลับได้แต่ว่าต้องรวยเขาไปยืมร่วมงานหลายไปไหนยืมมา600,000ครับ600,000ครับยืมแม่ยังไม่ซื้อไว้ครับแล้วที่นี่แต่ปีไหนปี50-51ครับหลังจากนั้นมาบ่ใส่นี่เขาบอกยังไงก็ใส่อยู่มันน่ะผู้เบิดกระเกียครับแต่สิ่งเดียวติดใจหรือสงสัยนี่เข้าใจไงสิ่งใดติดใจบ่ครับคืออยากให้ทั้งโรงงานเอาเกียงมาแสดงให้บึกแนวเป็นในใดการหักผีอย่างใดต่างๆอย่างที่นั้นตัวทุกคนก็ลักษณะเดียวกันหมดทุกคนยอมรับว่าเป็นนี่ครับเป็นนี่แต่ว่าอยากรู้ว่าหักแบบไหนที่การครับอยากอยากเมื่อใครเคลียร์เรื่องหนี้สินยังต่างๆบางคนมันก็บ่มีหยังหรอกครับเดี๋ยวนี้มันเบิดแล้วบอกง่ายๆเบิดแล้วก็จะไปเมื่อใครเคลียร์กันอยากใส่อยากใส่ผู้สุคนครับนี่บ่ใส่ได้ใส่อยู่ผู้เบิดจนบ่มีหยังหรอกก็มีครับสาเหตุของมันก็อ้อย 3,000 กว่าตันเขาสิขึ้นอ้อยอ้อยสดเข้าใส่400อ้อยบ่สดเข้าใส่300หายครบหายครบแล้วครับคือของผมตอนนั้นเอาละเอาที่ดินที่หน้าครับไปครับที่เฮียนครับที่40ไร่ครับแล้วตอนนี้ดิเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่โรงงานคือเก่านะครับเป็นนี่ไรนี่ล้าน2เป็นนี่อยู่ล้าน2เขาแจ้งมาว่านี่ล้าน2บัดนี้มันตีดอกมันก็สิหลายในเดือนต้องเบิดสิเบิดบ่ยากแล้วครับบ่จังใส่บ่ทันเบิดบ่ทันเบิดบ่ได้ใส่เที่ยวก็มาเป็นลูกน้องเขาเรียนอ้อยเขา2ปีอ้อยเช่นไปขอรายละเอียดเขาเพิ่นบ่ให้โรงงานพูดเขาลึงกันเขาก็ว่ารถหมายเลขเท่านั้นเท่านี้เขาก็จักเบิดเนาะไปส่งเฮ็ดอ้อยอีก2ปีเงินประมาณจักหาแค่กันเป็นเว้าว่าเพื่อนบ้านเฮาไม่อยากลุยหนีกันกระเทิ่นน่ะผมว่าหน้าที่ที่ไปตอนนี้เองไปใบโรงงานนะครับแต่ว่าเขาสิยึดนะครับเดี๋ยวนี้เขาอยู่ของบังคับก็ดีแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับที่เฮียนถือว่าบ่มีหยังเลยครับเบิดครับ